والله أكبر في السماء تتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยนามของ Allah พระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับได้เวลาที่เราจะได้ติดตามเรื่องราวของประวัติศาสตร์มุสลิมบนแผ่นดินไทยกับรายการประเด็นชวนคิดผมคลิปปู่ทองนะครับทางยะตีมทีวีทีวีศรัทธาชนครับเรื่องราวของประวัติศาสตร์ความเกี่ยวข้องระหว่างมุสลิมกับดินแดนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เราได้นำเสนอมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็หลายตอนทีเดียวกับวิทยากรที่ได้รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มีความละเอียดอ่อนที่หายากนะครับแล้วก็ทำให้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นความเข้าใจเรียกว่าเป็นความเข้าใจแบบให้เหมือนกับสำเร็จรูปเลยนะให้กับท่านผู้ชมสามารถที่ติดตามและได้เข้าใจกันไปพร้อมๆกันไปทักทายวิทยากรเราครับนักประวัติศาสตร์มุสลิมท่านอาจารย์สุกรีซาเลมนะครับอาจารย์ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับสัปดาห์ฮะก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็คงยังอยู่เรื่องราวของศูนย์พิพิธมุสลิมไทยหรือว่าศูนย์การเรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์มุสลิมบนแผ่นดินไทยซึ่งก็มีมุมที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไม่เพียงแต่เรื่องราวของมุสลิมบนแผ่นดินไทยเท่านั้นอาจารย์ก็เรียกว่าเริ่มเอาตั้งแต่เรื่องของหลักการอิสลามนะใครเข้าไปที่ศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่มัสยิดทุ่งมัสยิดอาจารย์เซงนะครับหรือว่าอยู่ที่ทุ่งครุเนี่ยนะครับก็จะมีมุมต่างๆตั้งแต่เรื่องราวของอิสลามนะแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงเรื่องของมุสลิมบนแผ่นดินไทยยังมีเรื่องราวอีกมากในศูนย์นี้ที่อาจารย์ได้ทำขึ้นแล้ววันนี้ก็จะได้ถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันถูกต้องไหมอาจารย์ครับครับผมครับวันนี้ก็ขออนุญาตนำเสนอต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งในบรรดาเรื่องที่ถูกนำเสนอในครั้งที่แล้วก็คือเป็นเรื่องของชุมชนนะครับก็เป็นบอร์ดที่ว่าด้วยเรื่องที่จริงมันเป็นกล่องนะครับเป็นตู้ที่เรานำเอกสารเก่ามานำเสนอแล้วในโอกาสนั้นเนี่ยผมได้อ่านเอกสารทั้งหมดแล้วก็ได้มีการสแกนรายละเอียดเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่านี่น่าเป็นงานครั้งแรกนะฮะที่ทางบ้านนะครับทางบ้านสูงคือบ้านทวดเนี่ยนะครับสามารถจะรวบเอกสารได้มาประมาณ20ชิ้นนะครับแล้วก็เอามาจัดแสดงปรากฏว่ามันมีเอกสารสำคัญในส่วนตัวด้วยแล้วก็ที่จริงมันเป็น impact แล้วก็มีการบอกเล่าทางสังคมอย่างนึงคือเรื่องของเครือข่ายโต๊ะครูนะครับของมุสลิมบางกอกนะครับเรื่องนี้ผมพอมีข้อมูลบ้าง นะครับแต่ก็ไม่มากพอและไม่ละเอียดพอที่จะมานำเสนอนะครับแต่ว่าขออนุญาตนำเสนอจากใกล้ตัวแล้วกันนะครับว่าเอกสารบางส่วนนะครับที่เราจะพอจับต้องได้แล้ววันนั้นเนี่ยปรากฏว่าทางผู้ในการเขตนะครับท่านมาดูท่านก็บอกว่าโอ้เรื่องนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็ถ้าตระกูลเนี่ยไม่รวบรวมเอกสารพวกนี้ไว้มันก็น่าจะสูญหายหมดว่าเอกสารอายุเป็น100ปีนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่นักการนะครับก็มีท่านผู้ในการเขตนะวันนั้นท่านประธานในพิธีคือท่านอาจารย์บุญชมนะครับประธานกรรมการสังเกตมหานครนะครับมีท่านศักดิ์ชัยบุญมานะครับรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับท่านก็มาเป็นเกียรติร่วมในพิธีเปิดนะครับท่านที่ยืนใส่เสื้อเหลืองนี่นะครับก็คือผู้ในการเขตซ้ายมือคือท่านศักดิ์ชัยบุญมาแล้วก็ท่านอาจารย์บุญชมท่านอิหม่ามนะครับมูฮัมหมัดนะครับท่านให้การต้อนรับหลังจากพิธีเปิดเสร็จก็อาจารย์บุญบอกว่าชุกรีน่าจะเดินเล่าเรื่องทุกบอร์ดอย่างละเอียดให้ฟังด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนเห็นเนี่ยก็มันก็มีแต่ความสวยซึ่งตะลึงตาไปหมดแต่ว่าอยากรายละเอียดเนี่ยมันต้องคนทำมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนนึงที่เวลาผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันมาเจอตู้นึงคือตู้เนี่ยนะมันมีเอกสารเก่าอยู่ประมาณ20ชิ้นนะครับปรากฏว่าเอกสารพวกนี้นะครับบางส่วนก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะในฐานะเป็นลูกหลานในบ้านเนี่ยนะครับก็วันนั้นสามารถจะเอกสารออกมาได้แล้วปรากฏเอกสารพวกนี้มันเห็นอันนึงก็คือเรื่องของบุคคลสำคัญนะครับที่เป็นเครือข่ายโต๊ะครูนะครับอยู่ในบางกอกนะครับแล้วก็รุ่นที่อาจจะเป็นรุ่นครูของบรรดาโต๊ะครูในปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้ที่ตั้งปอเนาะในรอบประมาณสัก100ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏชื่อและปรากฏเอกสารอยู่ในเอกสารพวกนี้ด้วยนะครับก็อันนึงที่สำคัญมากนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะคือเบษาเนี่ยมันครบรอบ115ปีนะครับของแชร์คืออาจารย์เซงนะครับแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพตอนงานครั้งนึงที่บ้านนะครับคือตอนอาจารย์เซงแต่งงานนะครับปรากฏว่าบรรดาเพื่อนฝูงนะครับเครือข่ายโต๊ะครูในบางกอกนะครับในยุคเมื่อประมาณสัก100ปีที่แล้ว
คณะกลุ่มคนที่เคยเรียนด้วยกันที่มักกะนี่นะครับก็มางานของท่านนะครับอย่างท่านท้ายซ้ายสุดเนี่ยคือท่านที่ยืนกลางคืออาจารย์เซงนะครับท่านซ้ายสุดคือท่านอดีตท่านจุฬาลัมตีท่านสวัสดิ์สุมาลยศักดิ์นะอันนี้ก็เป็นญาติผู้ใหญ่ที่บ้านนะครับอันนี้ท่านอาจารย์ไอบีดีนนะครับที่หล่อแหลนะแล้วก็ด้านหลังนี่ผมจำชื่อไม่ได้แต่เท่าเป็นต้นครูท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านนี้คือท่านอดีตจุฬาลัมตีท่านประเสริฐมหามัตต์นะครับก็อย่างรุ่นเรารู้จักคือท่านอาจารย์กุมารไฝนะครับซึ่งเป็นผู้ตั้งแล้วก็เป็นอาจารย์ใหญ่นะครับของปอนะกลางเมืองนะฮะที่บ้านดอนนะครับวิฟตารุ่นอุดูมิดินเดียนะครับก็ภาพพวกนี้เป็นภาพที่ลูกหลานเห็นก็ตกใจนะครับว่ามันมีภาพที่แบบบรรดาคนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เป็นเครือข่ายพอเราอ่านเอกสารหรือว่าเราได้ดูข้อมูลนี้นะครับปรากฏว่าคณะมุตโต๊ะครูกลุ่มเนี่ยนะครับเขาเคยเรียนด้วยกันอยู่ที่กรุงเทพนะครับก่อนที่จะไปเรียนอยู่ที่กันตันบางท่านก็ไปเรียนต่อที่มักกะเลยนะครับปรากฏว่าช่วงที่อยู่มักกะเนี่ยอาจารย์เซงอยู่มักกะนานประมาณ30กว่าปีเพราะฉะนั้นโต๊ะครูในรุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็มานอนด้วยกันมาอยู่บ้านเดียวกันมาเรียนครูเดียวกันนะครับในยุคเมื่อประมาณสัก100ปีที่แล้วเพราะตอนอาจารย์เซงไปเนี่ยนะครับตอนที่แชร์อาจารย์เซงนี่คืออาจารย์กอเซมยูซุปนะครับยูซุปเนี่ยเป็นชื่อของครูของท่านนะครับเดี๋ยวผมจะมีเอกสารให้ดูด้วยนะครับก็คือตอนที่ท่านจะกลับมาเมืองไทยเนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นอ่ะซาอุดิอาระเบียมีการเปลี่ยนประเทศนะครับก็คือว่าจากฮิยาสนะครับของออตโตมันเนี่ยมาเป็นซาอุดิอาระเบียนะครับเพราะฉะนั้นท่านเองก็ต้องมีเอกสารได้ประกอบผมได้อ่านเอกสารหลายชิ้นนะครับปรากฏว่าก็รู้รายละเอียดนะครับว่าโอ้คนตะก่อนดีกว่าเขาจะอยู่เขาจะไปเขาภาษาที่ใช้นี่สละสลวยมากเรียกแชร์ผมเนี่ยเรียกตาผมเนี่ยว่าบางยีที่รักนะครับน้องรักทุกคนอะไรเนี่ยตอนนี้ชั้นเนี่ยตัวชั้นเนี่ยนะฮายิกาเซงเนี่ยอยู่ที่มักกะเนี่ยก็ขอดุอานะครับเมื่อถึงซารูนะคงจะได้กลับไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมกูบดเมาะนะครับอะไรเงี้ยภาษาเก่าแล้วภาษาสวยมากนะครับแล้วก็หลายอันเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าไม่ใช่พวกเราอ่านแล้วก็อ่านไม่รู้เรื่องเพราะว่าคำมันเป็นคำเฉพาะในถิ่นเรานะครับอันนี้เอกสารสำคัญที่ทำให้เป็นหลักฐานนะครับก็คือว่าเป็นหน้าพาสปอร์ตที่ต่ออาจารย์เซงกลับมาเมืองไทยปี1955นะครับก็ประมาณปี2490กว่านะครับปรากฏเอกสารสำคัญก็คือว่าเอกสารนี่ยังบอกท่านเป็นนักศึกษานะครับ student นะอันนี้ออกในสถานกงสุลไทยนะครับที่ยิดดะนะครับปี1915ก็ประมาณปี2490กว่านะครับก็ท่านเกิดวันที่1เมษายนปี1906ถึงปีเนี้ยนะครับ1เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยวันที่งานเปิดในวันที่9เมษายนนะครับเป็นตักเดทอย่างหนึ่งเลยทำให้ผมได้เอกสารนี้นะครับงั้นผมก็ไม่เคยเห็นพาสปอร์ตหน้านี้เลยนะครับปรากฏว่าเอกสารเนี่ยก็ถูกนำมาแสดงอยู่ในงานเมื่อตอนวันที่9เมษายนที่อาจารย์ลุงบุญชมมาเปิดงานแล้วก็ผมว่าหลังจากนั้นมาก็ได้เอาเอกสารทั้งหมดมาอ่านนะมาสแกนเก็บแล้วก็อ่านมาเจอเอกสารสำคัญหลายอย่างเลยนะครับก็คือว่าท่านเนี่ยยังเป็นกลับมาเมืองไทยยังถูกเสือสถานะเป็นนักเรียนเป็น student ตอนนั้นเนี่ยนะครับจังหวัดพระประแดงเนี่ยนะครับก็ถูกยุบลงไปจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับท่านก็จะมาในฐานะคนอยู่สมุทรปราการคือบ้านปากรัฐท่านเกิดวันที่1เมษายนปี1906นะครับคือปี2449 2449ถึงปัจจุบันก็115ปีพอดีนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานนะครับอันนี้คือรูปของอาจารย์เซงนะครับเมื่อประมาณสัก5 60ปีที่แล้วรูปนี้เนี่ยครับปี2400ผมว่าประมาณ70ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าปี2495ประมาณที่ท่านกลับมานะ2495นะก็เป็นปีที่อาคนเล็กผมเกิดพอดี96นะครับปี2496เป็นอาคนเล็กผมเกิดพอดีนะครับก็60กว่าปีประมาณ70ปีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของท่านอันนี้คือหนังสือซึ่งทางอาจารย์เซงเนี่ยเขียนกลับมาที่บ้านนะครับมาถึงตาผมชื่อมุสตาฟาถึงคยีมุสตาฟาบินอิบรอฮีมนะครับบ้านเลขที่31บางพึ่งพระประแดงบางกอกนะครับตอนนั้นเนี่ยแถวทุ่งคู่ล่าบุรณะเนี่ยนะครับถนนยังไม่มีเมืองที่อยู่ในยุค100ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเมืองที่ใกล้บางกอกที่สุดก็คือเมืองบ้านปากรัฐจังหวัดพระประแดงเพราะว่าด้วยการเดินทางด้วยรถรางนะครับท่านต้องจินตนาการไปสมัยที่ยังไม่มีถนนตากสินยังไม่มีถนนบางดาวคะนองอะไรยังไม่มีเลยนะฮะยังไม่มีถนนยังไม่มีสะพานกรุงเทพยังไม่มีการเชื่อมสะพานข้ามมาฝั่งทนคนตะก่อนเนี่ยในฝั่งพระนครก็จะเดินทางด้วยรถรางเป็นหลักเพราะว่าถนนมีเส้นเดียวที่ตัดสมัยกาลที่4คือถนนเจริญกรุงนะตัดตั้งแต่เกาะเมืองเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยเลียบไปน้ำเจ้าพระยายาวมาจนกระทั่งถึงถนนตก
หลังจากนั้นมาสมัยที่5นะครับก็ทำรถรางนะครับทับไปบนถนนเจริญกรุงนะครับเพราะฉะนั้นคนตะก่อนเนี่ยคือคนที่มีรถเป็นการส่วนตัวตะก่อนนี่น้อยมากนะครับก็คือถ้าไม่พายเรือนะครับก็ต้องขี่ม้าหรือไม่ก็นั่งรถรางรถรางเป็นของราคาที่แพงไหมในอดีตก็แพงนะถามมะเนี่ยว่าตะก่อนเนี่ยเลิกไปประมาณปี2514นะครับจริงผมก็เกิดแล้วตอนนั้นนะฮะก็แต่ว่าไม่ทันไม่เคยได้นั่งนะครับแต่ว่าความเป็นเมืองนี่นะครับมันเลยทำให้ตัวเมืองพระประแดงนี่นะครับซึ่งมันอยู่ตรงกันข้ามนะครับอยู่ตรงกันข้ามกับถนนตกถนนตกนี่คือถนนซึ่งสุดสายของรถไฟฟ้ารถรางนะวันนี้เราจะติดภาษาของรถไฟฟ้านะครับส่วนรถรางก็ข้ามเรือมอเตอร์โบ๊ทนะครับมาขึ้นรถรางที่พระประแดงทีนึงพระประแดงก็มีรถรางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นเมืองมันจึงอยู่ด้านหน้าเมืองของคนทุ่งคู่ราชบุรณะทั้งหมดเนี่ยมันจึงไปอยู่ที่จังหวัดพระประแดงนะครับตอนที่รัชกาลที่ 8ที่ 9เสด็จมาที่เมืองพระประแดงคณะมุสลิมสยามไม่ให้การต้อนรับในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็เสด็จมาตรงที่ผมว่าเนี่ยก็คือมาขึ้นตรงปากคลองลัดหลวงนะครับซึ่งเป็นคลองซึ่งตัดมาจากตัวจังหวัดพระประแดงนะครับมาสุดตรงปากแม่น้ำก่อนที่จะนั่งเรือข้ามไปนั่งเรือมอเตอร์โบ๊ทเนี่ยที่จริงมอเตอร์โบ๊ทนะฮะที่จริงภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าคนตะก่อนเรียกเรือมอเตอร์โบ๊ทนะครับรุ่นลุงผมรุ่นแชร์ผมเรียกเรือมอเตอร์โบ๊ทเนี่ยตอนที่ผมเคยคุยมานะก็จะขึ้นไปก็ถึงถนนตกแล้วก็นั่งรถรางเข้าบางกอกนะครับอันนี้เอกสารสำคัญเนี่ยมันแสดงถึงอะไรครับจากมิสเตอร์กาเซมบินพ่อโตถ้าไม่ใช่คนในบ้านผมนี่จะไม่รู้เลยพ่อโตนี่คือชื่อทวดคือชื่อย่อของอาจารย์เสงที่จริงท่านคือผู้ใหญ่บ้านชื่อสุโกตนะครับแต่ว่าด้วยว่าท่านเนี่ยเป็นคนร่างสูงใหญ่และเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกนะครับคนตะก่อนก็จะเรียกพ่อจำปาพ่อแดงพ่ออะไรใช่ไหมครับแล้วก็ทวดผมเนี่ยถูกเรียกว่าพ่อโตนะครับอย่าไปให้อิหม่ามยังโอบอกหลอที่ถ้าไม่ใช่พวกเราอ่านนี่ไม่มีใครรู้หรอกเพราะจะเป็นบินพ่อโตนะครับที่จริงมันคือพ่อโตก็คือย่อของเขานะครับกาเซมบินพ่อโตนะครับก็คืออาจิสุโกตนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านท่านแรกและเป็นทวดผมเนี่ยนะเป็นย่อของอาจารย์เซงนะครับบ้านติดต่อนะครับที่อยู่ของอาจารย์เซงเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วนะครับท่านอยู่กับเชคอุมัรนะครับนัจมีนนะครับถนนมะลาสตรีทนะครับมักกะฮไฮเวย์นะครับมักกะแล้วก็ฮิยาสมักกะฮิยาสแล้วก็อาระเบียเอกสารที่สำคัญมากเลยนะเป็นหลักฐานโลกเลยนะเนี่ยเป็นหลักฐานที่ไม่ใช่แค่ว่าเป็นหลักฐานในบ้านพวกเรานะฮะแต่เป็นหลักฐานความสัมพันธ์ของการตั้งอยู่ชุมชนของมลายูมุสลิมบางกอกนะครับที่อยู่มักกะนะครับแล้วก็ตรงนี้คือปลายทางที่รับก็คือชื่อของตาคือมุสตอฟานะครับบ้านที่สำเร็จบางพึ่งพระประแดงจังหวัดพระประแดงพระนครนะครับก็อันนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลนะหลักฐานเนี่ยโอ้ผมอ่านแล้วผมก็ช็อกนะครับแล้วเห็นว่าเป็นหลักฐานซึ่งน่าจะได้มีการพูดคุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพเมื่อกี้อย่างที่ผมเล่าไปนะครับว่าในเนี้ยมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านอย่างเช่นท่านเนี้ยครับท่านอาจารย์สุใจวงอารีนะครับซึ่งท่านก็เสียมาประมาณ20ปีแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะเคยมีคนมาเล่าให้ฟังว่าท่านที่ใส่เนี่ยคือคนตะก่อนนี่นะครับบรรดานักเรียนนอกเท่านั้นนะครับที่ใส่รองเท้าบรรดาเนี่ยญาติผู้ใหญ่ผมทั้งหมดเนี่ยอันนี้พี่คนโตของตาผมนะเฉวะนะครับเฉจิ๊กนะฮะก็ไม่ได้ใส่รองเท้าแชร์ตาหวานนะครับซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของก็มาแต่งตัวดีทุกคนนะใส่ผ้าราคาถ้าปัจจุบันเนี่ยผ้าสารบัญนี่ราคาคงหลายหมื่นนะครับก็โพกผ้ามิสอย่างดีนะครับใส่สรงกุรงอย่างดีนะครับแต่ว่าก็คนตะก่อนก็ไม่ใส่รองเท้าอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติใครใส่รองเท้าเนี่ยผิดปกติของคนเมื่อ 7-80 ปีที่แล้วนะแต่ภาพนี้มันแสดงถึงเห็นของบุคคลสำคัญนะครับของมาลายูบางกอกในย่อประมาณ100ปีที่ผ่านมานะครับท่านอาจารย์ที่ตั้งโรงเรียนอสอที่อยุธยานะครับผมจำที่ท่านไม่ได้ละอาจารย์มูซาฮานาฟีมูซาฮานาฟีนะครับนี่ฮะนี่ท่านอาจารย์มูซานี่ท่านอาจารย์สวัสดิ์สุมาลายศักดิ์นะครับเนี่ยนะฮะคือบุคคลสำคัญแล้วก็ท่านที่จริงท่านเนี่ยนะไม่เห็นหน้าเนี่ยครับท่านเคยรักษาการอิหม่ามที่ฮารูนนะครับรักษาการอิหม่ามที่ฮารูนนะครับชื่ออาลีนะครับเลสลีย์นะครับเป็นย่อของอิหม่ามเตฟนะครับอันนี้เป็นของใช้นะครับที่มันก็ได้ถือมาก็คือเป็นชุดเครื่องมือการใช้ในการเขียนกีตาร์นะครับของคนตะก่อนนะอันนี้ก็เป็นแท่งที่ใส่หมึกตรงนี้ก็เป็นช่องใส่หมึกอันนี้ก็เป็น
ป็นอะไรอ่ะเป็นปากกาซึ่งเป็นเอาต้นอ้อหรือว่าเอากิ่งไผ่นี่นะครับมาเหลาอันนี้เป็นลายมืออาจารย์เซงนะครับอันนี้เป็นกุตบาแรกเป็นกุตบาแรกนะครับเป็นภาษามาลายูด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นบิสมิลลาห์แล้วก็เป็นดูอากุตบานะครับแต่ว่าอันนี้บอกเลยเป็นกุตบาแรกของมัสยิดนี้ของมัสยิดอัลติกอมะนะครับเมื่อประมาณสัก50ปีที่แล้วอันนี้เป็นตัวอย่างเอกสารนะครับที่เป็นภาษาอาหรับนะครับผมก็มีคนมาอ่านหลาย 2-3 คนแล้วปรากฏว่าอ่านได้เป็นบางคำนะครับเพราะว่าเป็นทั้งคำภาษาอาหรับและภาษามาลายูนะครับปนกันนะครับเป็นคำสื่อสารได้ที่อยู่ในหมู่ว่าบางทีเราจะพูดอะไรบางอย่างที่เรียกบุคคลเรียกสถานที่บางอย่างเนี่ยมันจะเป็นคำซับศัพท์มาลายูหรือบางคำเนี่ยจะเป็นคำที่พูดถึงมุสลิมบางกอกโดยที่ไม่ใช่คนพวกเราก็อ่านไม่รู้เรื่องเช่นสวนพริกไทยพญาไทยบิบบุรีก็คือเพชรบุรีอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเขียนเนี่ยเป็นตัวเขียนมาลายูเป็นตัวเขียนภาษาอาหรับนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะปากรัดบักลาดีเนี่ยบักลาดีเนี่ยไปอ่านเกือบไปกิตาบได้เจอก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าพวกเราอ่านถึงรู้อ๋อเขาหมายถึงบ้านปากรัดบิบบุรีอย่างเงี้ยเพชรบุรีนะครับซึ่งเป็นคำก็เจออยู่ในเอกสารพวกนี้นะครับนะอันนี้เป็นเอกสารปีประมาณ492อันนี้ก่อนที่อาจารย์เซงจะกลับมานะครับประมาณ5ปีก็รู้แล้วว่าตอนที่ท่านเนี่ยจะเดินทางกลับมาเนี่ยมีปัญหามากเพราะว่าท่านไปอยู่ในประเทศซึ่งระบบฐานะประเทศเปลี่ยนไปเอกสารทั้งหมดเปลี่ยนประเทศไทยก็เปลี่ยนการปกครองเพราะท่านไปสมัยการที่6แต่ท่านเกิดในสมัยการที่5 2449นะครับการที่6ขึ้นครองราช2453นะครับเพราะฉะนั้นเอกสารทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยการที่ท่านจะกลับมาเนี่ยเลยรู้ว่ามันยุ่งยากมากต้องไปแสดงตัวกงสุลสยามที่นู่นต้องรับรองต้องมีหนังสือกลับมาอะไรต่ออะไรเนี่ยใช้เวลาติดต่อใช้เงินในการใช้จ่ายเยอะมากนะครับก็ตะก่อนเนี่ยประมาณ60-70ปีที่แล้วใช้เงินประมาณ 5,000 บาทนะครับก็เห็นว่าก็ใช้เงินเยอะนะครับเพราะว่าอันเนี้ยตาผมไม่คนบันทึกอันนี้เป็นบันทึกจากบ้านพระประแดงไปนะจากกรุงเทพจากเมืองไทยเนี่ยไปที่มักกะนะครับเอกสารที่ไปจากมักกะนี้ปีประมาณ491 20ธันวานะครับอันนี้เป็นเอกสารจากมักกะแล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยด้วยนะครับคงจะมีใครเขียนเป็นภาษาไทยนะครับจากมักกะ20ธันวา2491นะครับสลามบังจิบังยีและพี่น้องที่รักทุกคนนะครับเวลานี้ฉันอยู่มักกะสบายดีหวังว่าพี่ของฉันทุกคนอยู่สบายดีเช่นกันฉันคิดถึงพี่และหลานๆนะครับอย่างมากมายนะอะไรเงี้ยนะภาษาคนตะก่อนนี้เขาฟังละอดีอรอบมากนะครับนี่คือรุ่นทวดต่อทวดคุยกันนะครับอาจารย์เซงหรือว่าที่รู้จักกันในนามของอิหมั่งกอเซมยูซุฟนั้นท่านกลับมาในเมืองไทยนะครับก็2497นะครับ2497แล้วก็ท่านอยู่ประมาณเกือบ10ปีนะครับกว่าที่ที่จริงท่านเนี่ยต้องการกลับมาเพียงแค่ว่าจะมาจัดการเรื่องมรดกส่วนตัวแล้วก็ท่านก็มาเยี่ยมกุบฏของมักของท่านนะครับที่อันมะรฮูมต้องมาบ้านสูงเนี่ยนะครับท่านเสียเสร็จก็ท่านมาเยี่ยมกุบฏแล้วก็ท่านก็จะกลับมามักกะแต่พี่น้องก็อยากให้อยู่เพราะว่าเราเนี่ยมีโครงการจะทำมัสยิดนะครับก็จะเอาน้องคนเล็กเนี่ยคืออาจารย์เซงเนี่ยนะครับเป็นอิหมัมนะครับแต่ว่าตะก่อนอย่างที่เคยคุยให้ฟังก็คือว่าเราเนี่ยมีแต่ที่นะครับแต่ว่าสตางค์ที่จะทำสุเหร่าเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลาเป็น10ปีนะครับกว่าที่มัสยิดเนี่ยจะที่คิดกันมาก่อน2500นะครับกว่าที่จะมาเริ่มสร้างได้ในวันที่20เมษายน2512เนี่ยนะครับแบบโมเดลอะไรนี่ก็ถูกทำกันมาภาพข้างล่างนี่สำคัญมากสำหรับชุมชนย่านนี้ก็คือเป็นการจัดละหมาดวันศุกร์ครั้งแรกนะครับบุคคลที่นั่งด้านหน้านี่คือท่านอดีตจุฬาแช่มผมยงนะครับอันนี้ก็ฮะยีมานาฟนะครับท่านอาจารย์เซงนะครับอันนี้ก็จะจิหลังบางท่านนี้นะครับอยู่ในภาพนี้ไม่นานท่านก็เสียหลังจากนี้มาประมาณสัก2เดือนบางท่านที่อยู่ในภาพนี้ท่านก็กลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์นะครับอันนี้ก็เป็นจะว่าด้วยเรื่องของชุมชนก็ได้หรือจะว่าเรื่องของมุสลิมบางกอกก็ได้อันนี้เป็นหนังสือนะครับ2514จากอิสลามในประเทศไทยนะครับเพื่อจะมาขอใช้มัสยิดนะครับในการละหมาดวันศุกร์นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย2ปีหลังจากที่มัสยิดได้สร้างเสร็จเนี่ยนะครับก็คงไปรูปไปร่างนะครับผมก็ยังเด็กมากจำอะไรไม่ได้แต่มีหนังสือเนี่ยมาหลักฐานยืนยันว่ามัสยิดเนี่ยพร้อมที่จะใช้ละหมาดวันศุกร์ได้แล้วก็ทางอบต.จะส่งเด็กมาช่วยดูแลจัดการให้มันเรียบร้อยแล้วก็ทางอบต.เนี่ยจะขอใช้พื้นที่เนี่ยมาร่วมละหมาดวันศุกร์กับทางมัสยิดนะครับอันนี้เป็นหลักฐานที่ไม่ใช่แค่ของมัสยิดหรือของชุมชนแต่ว่ามันเป็นของอิสลามประเทศไทยมันเห็นถึงการเติบโตการมีความร่วมมือกันนะครับของคนตะก่อนนะครับเอกสารเนี่ยก็อยู่ในเอกสารปึกชุดเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ได้เห็นในวันงานวันที่9เมษายนเหมือนกัน
นะครับอันนี้ก็เป็นภาพมัสยิดตอนที่ผมก็รวบรวมมาในที่เล่าถึงมัสยิดแล้วก็นี่เป็นภาพตอนที่เริ่มทำมัสยิดนะครับก็เป็นภาพเก่านะครับประมาณสัก50ปีที่แล้วนะครับก็เป็นยังเป็นภาพขาวดำแต่ว่าอัลเลาะห์ให้มากก็คือว่าภาพชุดนี้นะครับถึงแม้ดูขนาดแย่ผุหมดแล้วนะเพราะว่าเก็บแล้วก็บางทีมันก็เปื่อยไปถูกจับใช่มั้ยรอยมือลายอะไรมันก็ปรากฏว่าภาพนี้ยังคมชัดมากสแกนภาพมาเนี่ยภาพคมชัดเลยนะเพียงแต่เป็นภาพขาวดำนะคมชัดมากกว่าภาพสีรุ่นปัจจุบันอันนี้ก็คือมารดาของท่านอาจารย์เซงนะครับก็ที่บอกว่าอาจารย์เซงจะกลับมาซีร็อกโกโบเนี่ยคือท่านเนี่ยนะครับนี่คือภาพถ่ายตอนที่ท่านไปมักกะนะครับท่านไปมักกะสมัยการที่6แล้วก็เป็นเหตุให้คนมุสลิมเนี่ยผมว่าคนมุสลิมหรือว่าคนต่างด้าวในประเทศไทยนะเป็นคนที่มีโอกาสดีนะครับเรียกว่าตัวเองต้องถือเอกสารต่างด้าวตัวเองจะต้องมีเอกสารไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นคนรุ่นตะก่อนเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วถึงได้มีลูกนะถ้าไม่มีเหตุที่ไปมักกะหรือว่ามีเหตุจะต้องทำเอกสารเรื่องต่างด้าวนะครับเราจะไม่มีลูกญาติผู้ใหญ่เราเลยนะครับหลายคนก็แต่งตัวหล่อเลยนะทั้งที่ปกติก็ใช่ไหมฮะนุ่งเกงกับกล้วยทำนาเนี่ยแต่ว่าพอเราไปถ่ายเอกสารเนี่ยใส่สูทผูกเนคไทนะตามยูนิฟอร์มนะที่ทางราชการเขาบังคับให้แต่งนะครับก็จะเห็นหลายคนนะนี่คือว่าต้นว่าบรรสูงก็คือมารดาของท่านอาจารย์เซงนะครับที่บอกว่าท่านเสียแล้วก็พี่น้องทุกคนอยากให้อาจารย์เซงเนี่ยกลับมาเซียร์กูบดของมารดาของท่านนะครับก็คือท่านนี้เองนะตัววังสปีย์นะครับเป็นชื่อสปิยะนะที่จริงท่านเป็นคนกระดีขาวนะต้องว่าบ้านสูงเนี่ยเป็นคนกระดีขาวแล้วก็ตอนอาจารย์เซงกลับมาแล้วก็มีโอกาสได้ไปที่กระดีขาวก็ได้ไปเจอกับอิหม่ามบรรดาบิดาของอิหม่ามรอมฎอนท่านปัจจุบันนี้นะครับก็ยังบอกว่าเราเนี่ยพี่น้องกันนะเพราะว่าคนตะก่อนเนี่ยก็ยังนับญาติกันใช่ไหมรู้จักกันว่าใครเป็นใครลูกพี่ลูกน้องกับใครเนี่ยนะครับอันนี้ตอนที่ผมเจอท่านอิหม่ามรอมฎอนตอนไปทำรายการทีวีของช่องยาตีมเนี่ยนะเขาก็ยังบอกว่าอิหม่ามคุณกับผมนี่ไม่ใช่ใครนะพี่น้องกันเลยนะนับญาติกันได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคุณอุปการทำให้ผมทำรายการหลายที่เนี่ยสะดวกขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นบรรดาบุคคลสำคัญนะครับที่มีส่วนร่วมในการคิดการนะครับจนกระทั่งได้ทำมัสยิดนี้ขึ้นมานะครับท่านแรกก็คือน้องของน้องพี่ของอาจารย์เซงนะครับเป็นน้องคุณตาผมก็คืออัยยะฮับซอนะครับเป็นคนบริจาคที่แปลงนี้5ไร่นะครับ5ไร่วันนี้ราคามหาศาลนะครับตรงเนี้ยและเขตและที่มัสยิดเนี่ยนะครับเป็นที่ที่แพงที่สุดในการเสียภาษีของเขตทุ่งคุนะฮะผมไปดูในเอกสารเนี่ยตั้งแต่ปากคลองตรงข้างมัสยิดมาจนถึงห้างแม็กแวลูเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เสียภาษีแพงที่สุดของเขตทุ่งคุดีว่าแต่ว่าเป็นที่วากับของมัสยิดนะครับก็หมดปัญหาเรื่องภาษีไปนะครับอันนี้ก็พี่อาจารย์เซงนะเป็นตาอันนี้ก็แชฮักซึ่งเป็นลูกกูพี่ของอาจารย์เซงมะแชฮักเนี่ยเป็นพี่คนโตของต้หวังของตรงวาบ้านสูงเมื่อกี้ที่ผมไม่ดูภาพซึ่งเป็นคนมาจากคดีขาวด้วยกันนะครับเขาเป็นพี่คนลูกพี่คนโตชื่อโตสมานุมนะครับอันนี้ก็เป็นคดีคอเตนะครับเชเซนะอันนี้ก็เป็นบุคคลสำคัญนะครับที่มีส่วนร่วมในการทำมัสยิดกันมานะครับภาพนี้นะครับแม้จะเป็นภาพค่อนข้างจะ private นะคือเป็นภาพส่วนตัวในตระกูลนะครับแต่ผมต้องการจะเห็นคือนี้บรรดาโต๊ะครูทั้งหลายนะครับในบางกอกเมื่อประมาณสัก60ปีที่แล้วนะครับที่บางงานมาร่วมงานเป็นสักขีพยานในงานแต่งของท่านอาจารย์กอเซมยูซุปนี่คือท่านอาจารย์เซงนะครับถัดมาก็คือประธานในการนิกาวันนั้นก็คือท่านจุฬาต่วนนะครับถัดมาคือท่านอาจารย์บิดีนนะครับถัดมาก็คือท่านอาจารย์ประเสริฐมหามะอดีตจุฬารัฐมนตรีนะครับท่านที่หันเห็นหลังนี่ก็คือจมุนะครับซึ่งเป็นพ่อตาของท่านอาจารย์เซงนะบรรดาหลายท่านเนี่ยผมก็ไม่กล้าจะบอกรายละเอียดครับเพราะว่าเห็นไม่ชัดแต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นบรรดาคน VIP ทั้งหลายนะครับในยุคเมื่อประมาณ 7-80 ปีที่แล้วคือบรรดาโต๊ะครูบางกอกนะครับซึ่งเคยเรียนเคยอยู่ด้วยกันที่มักกะเป็น 10-10 ปีนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมมีโอกาสตอนที่ทำโปรเจกต์งานได้ทำบัณฑิตเชียร์ที่จุฬาเนี่ยนะครับก็ทราบว่ามีเอกสารเก่านะครับที่มีการเขียนเกี่ยวกับเรื่องบันทึกทางด้านประวัติศาสตร์มุสลิมนะครับทำเป็นสมุดขาวก็คือเป็นคล้ายๆสมุดไทยคือเป็นแผ่นๆติดกันนะครับแต่ว่ามีอยู่ที่บ้านอาจารย์อดัมมะฮัมมัดนะครับผมก็ไปเยี่ยมท่านแล้วก็อ้างว่าเราเนี่ยเป็นใครนะท่านอาจารย์อดัมก็ดีใจมากนะพาผมเนี่ยขึ้นไปบนบ้านไปดูเอกสารนะครับจนกระทั่งลูกท่านเนี่ยขึ้นมาดูวันนี้ย่องพาใครขึ้นบ้านนะครับปกติเขารับแขกไปถึงบ้านนะครับป้าสงไทยนี่นะฮะวันนี้วันนั้นผมได้โอกาสขึ้นบ้านด้วยคุณอุปการนะครับที่คนผู้ใหญ่เขาเคารพนับถือกันนะครับเราชั้นหลานชั้นเหลนของบรรดาคนผู้ใหญ่พวกนั้นเนี่ยก็ได้รับความเพื่อเฟือนะครับขึ้นไปบนบ้านไปดูเอกสารได้เห็นรูปของซึ่งเป็นครูของอาจารย์เซง
ป็นครูของครูอดัมมหามัดเป็นครูของท่านอาจารย์ประเสริฐมหามัดนะครับซึ่งท่านเป็นไซยิดด้วยนะครับท่านก็เอากีตาร์มาให้ดูเอารูปมาให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับถึงบริบทของความสัมพันธ์ของคนตะก่อนคนตะก่อนนะครับเท่าที่ผมฟังเนี่ยเวลามีมัสอาละใดๆในทางปัญหาในทางศาสนาเนี่ยนะครับเขาจะเขียนเขาได้ยินมายังไงเนี่ยเวลาเขาจะตอบอีกคนหรือมีใครเขียนมาถามเนี่ยเขาจะเขียนแล้วเขาจะเอาตำราเล่มนั้นที่เป็นหลักฐานเนี่ยนะครับเขาจะเอาเอกสารที่เขียนเนี่ยใส่ไปในหน้านั้นแล้วก็เอาตำราเล่มนั้นเนี่ยห่อสารบัตรหรือห่อผ้าขาวบางเนี่ยนะครับให้ลูกศิษย์เนี่ยพายเรือเอาตำราเล่มเนี้ยแล้วก็มัสอาละที่เขาถามแล้วก็ตำราที่ให้คำตอบเนี่ยนะครับเอาไปให้คนที่ถามหรือเอาไปให้คนที่อาจจะพูดแล้วอาจจะมีประเด็นที่ข้อมูลไม่ตรงกันเนี่ยนะครับนี่คือคนตะก่อนนะครับคนละก็มีปัญหากันได้หรอผู้รู้ต่อผู้รู้เนี่ยนะครับเขาจะปิดวงเล็กคุยกันนะครับเดี๋ยวนี้เราทำให้หลายๆอย่างมันสู่สาธารณะไปหมดเลยนะครับทั้งที่บางเรื่องเนี่ยวุฒิภาวะของคนฟังแล้วก็สังคมที่ร่วมฟังอยู่เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่เข้าใจบริบทของเราจึงเห็นว่ามีประเด็นแรงๆร้อนๆนะครับศาสตร์ไปสู่สาธารณะนะครับซึ่งผมว่าน่าจะดูตัวอย่างของคนตะก่อนนะนะครับที่บ้านเนี่ยยังมีตำราหลายอันซึ่งมีคำฟัตวาหรือว่ามีข้อเสนอความคิดเห็นนี่นะครับซึ่งเขียนอยู่ในตำราแล้วเหน็บเอาไว้นะครับยังคาอยู่หน้านั้นอยู่เลยนะครับยังเห็นอยู่นะครับนี่คือวิธีการของคนผู้รู้ตะก่อนนะครับเขาคุยกันระดับคนซึ่งระดับที่มีข้อมูลเท่ากันเขาถึงจะระดับข้อมูลนะครับไม่ได้คุยโพ้งมาในสาธารณะคนอันหลากหลายในข้อมูลหรือความรู้หรือว่าคนอวามนะครับที่เราเรียกกันเนี่ยซึ่งไม่รู้ก็จะเห็นว่ามีการปะทะกันในทางข้อมูลทางวิชาการนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเสริมมาอีกหน่อยละกันนะครับในฐานะที่เล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังนะอันนี้ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่คนตะก่อนนะครับที่มาร่วมกันนะซึ่งบางภาพนี่อย่างเช่นภาพข้างล่างนี่เป็นภาพที่ถูกตีพิมพ์บนปกหนังสือบนปกหนังสือรายเดือนนะครับของกรมสามัญศึกษาเมื่อปี2501นะครับคือภาพของกรตอนที่เปิดโรงเรียนนะมุสลิมไทยเนี่ยมุสลิมบางกอกนะคือปู่ของดร.เชลวุฒิมูฮัมหมัดที่เป็นอาจารย์สอนที่พระจอมเกล้าบางมดเนี่ยนะครับท่านบริจาคที่ดิน6ไร่ทำโรงเรียนสามัญ นะครับวันที่ทางราชการนะครับมาเปิดนะครับก็จะมีภาพถ่ายซึ่งกล้องของราชการแล้วภาพเนี่ยถูกตีพิมพ์บนปกหนังสือของกรมสามัญศึกษานะครับก็เป็นหลักฐานอันนึงนะครับที่นอกจากแสดงถึงว่าคนมุสลิมเนี่ยนะครับเรียกว่าอะไรอ่ะมีจิตกุศลนะครับที่จะร่วมทำบุญไปกับการทำโรงเรียนสามัญคือโรงเรียนไทยที่เราพูดเนี่ยนะฮะให้ที่6ไร่ทำโรงเรียนราชการก็ส่งเงินมาส่วนหนึ่งทำอาคารนะครับแล้วก็มีพิธีเปิดภาพนี้คือภาพที่ตอนพิธีเปิดแล้วก็มีข้าราชการมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับอยู่ในภาพนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นท่านอดีตจุฬาแช่มนะครับซึ่งผมก็เคยนำเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งตอนที่เราพูดเรื่องท่านจุฬาแช่มนะครับแต่ว่าภาพนี้เป็นภาพตอนที่ประมาณผมว่าประมาณปีต้องประมาณ520นะครับประมาณปีต้องประมาณ120นะครับเท่าที่ถามข้อมูลได้นะครับเป็นที่บ้านท่านจุฬาแช่มนะตอนนี้ท่านก็กลับมาแล้วนะครับแล้วก็คือหมายถึงว่าท่านต้องลี้ภัยการเมืองอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับเวลามีปัญหาหมดปัญหาเรื่องกฎหมายอะไรเงี้ยท่านก็กลับมาอยู่ที่บ้านปักรัตนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์เซงก็ไปเยี่ยมในฐานะที่เป็นญาติกันและตอนที่อยู่มะกะก็ไปมาหาสู่กันเพราะมีหนังสือถึงกันอยู่แล้วก็ตอนที่มัสยิดได้ติดต่อมานะมีการวางศิลาลักษณ์ฐานครั้งแรกท่านอาจารย์จุฬาราชมนตรีแช่มอดีตจุฬาเนี่ยท่านก็มาเป็นประธานดูอานะครับในการที่จะเริ่มกิจการของมัสยิดแล้วก็ตอนละหมาดวันศุกร์ครั้งแรกท่านจุฬาแช่มนะครับท่านก็มาขึ้นกุฎบาแรกให้ที่มัสยิดนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพตอนที่ผมจะไปฮัจญ์ปี2533นะครับก็ยังมีภาพผู้หลักผู้ใหญ่รายอยู่ครบนะครับทั้งแถวหน้าทั้งหมดเลยนี่นะเหลืออยู่2คนนะครับคือผมกับน้องผมที่เหลือเนี่ยกลับไปสู่พระเมตตาที่คุณแขกร้องหมดแล้วนะทั้งลุงทั้งแชร์ทั้งนาทั้งอานะครับอันนี้ก็วันนึงก็คงคิวเรานะนะครับเห็นภาพก็ตกใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เห็นว่าคนตะก่อนนั้นเขาไปมาหาสู่กันนะครับแล้วก็ปีนี้สำคัญมากสำหรับผมว่าถ้าเกิดคนทำข้อมูลนะก็คือเป็นเรื่องของการพูดคุยกันเรื่องของเครือข่ายของนักวิชาการผู้รู้นะครับแล้วก็หลังจากนี้มานะครับอย่างเช่นวันนั้นที่ผมคุยกับคนคลิปมาว่าผมได้คุยกับไอ้หม่ำแล้วด้วยนะว่าพ้นจากช่วงโควิดเนี่ยนะครับผมจะจัดเสวนาทางวิชาการขึ้นอย่างน้อยส่วน 2-3 ประเด็นนะครับก็คือ120ปีชาติการนะครับของท่านอดีตจุฬาแช่มพรมยงนะครับคุณอุปการที่ท่านทำต่อประเทศไทยที่ท่านให้ไว้ต่อสังคมมุสลิมมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็
ท่านอาจารย์กอเซมยูซุปนะครับซึ่งท่านก็เป็นเครือข่ายผู้รู้นะครับจะสังเกตได้จากงานพวกนี้นะครับคนตะก่อนเนี่ยภาพน้อยพูดน้อยบันทึกน้อยนะครับแต่ว่า impact พอเขาเอ่ยถึงกันเนี่ยอย่างที่ผมเจอมาพอเวลาผมไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคนรุ่นนั้นเนี่ยนะครับเราเห็นแล้วว่าโอ้เขารักกันจริงเขาไว้ใจกันจริงเขาถึงกันจริงนะครับอย่างเช่นตอนผมไปหาท่านอาจารย์ทองคำหรือท่านอาจารย์อดัมฮะอันมารุมที่ท่านเพิ่งเสียไปประมาณสักครึ่งปีเองนะฮะท่านอาจารย์อดัมเนี่ยนะครับท่านก็กล่าวถึงพูดถึงนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลอย่างที่เราก็เขารักกันจริงนะคนตะก่อนครับผมครับรีบไปเลยครับวันนี้คือฟังเรื่องราวของชุมชนบ้านปากรัดนะฮะตรงนั้นเรียกปากรัดไหมไม่ใช่ใช่ไหมปากรัดเนี่ยมันเป็นเมืองเก่านะครับเป็นเมืองเก่าตั้งแต่สมัยที่จริงตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่สมัยก่อนมีประเทศไทยนะครับเดิมทีตรงนั้นบ้านปากรัดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการชื่อจริงบ้านปากรัดเป็นหลายที่นะครับหมายถึงการขุดคลองลัดแม่น้ำปากรัดเนี่ยก็คือปากคลองลัดแม่น้ำที่จริงมันมีอยู่สี่ห้าที่นะครับในเนี่ยแต่ว่าที่จริงตรงนี้ว่าเมืองพระประแดงพระประแดงมาจากคำว่าบาแดงมาจากภาษาเขมรแปลว่าคนเดินสามปัจจุบันก็คือทุ่งครัวนะฮะครับผมตอนนี้ก็คือพอถนนมาเนี่ยการเดินทางมันเปลี่ยนแต่ก่อนเดินทางด้วยทางเรือใช่ไหมพอเราเดินทางด้วยทางถนนเนี่ยหลายอย่างซึ่งมันเก่าแก่เองเนี่ยกลายเป็นหลังบ้านไปนะครับอย่างเช่นชาวบ้านคุณคลิตเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะใครอยู่บ้านติดถนนนักกำแหงใช่ไหมอยู่ติดถนนลาดพร้าวคนเก่าๆคนนั่นเลยอยู่ริมคลองนะครับก็ยังฟังเสียงเรืออยู่ปัจจุบันครับผมทีนี้สิ่งที่ทำให้ได้รับจากเรื่องที่อาจารย์สุครีได้นำเสนอวันนี้เนี่ยผมมองไปถึงมัสยิดที่มีความเก่าแก่ในกรุงเทพเนี่ยหรือว่าในประเทศไทยจริงๆมีมากทีเดียวแต่ขาดการรวบรวมนะครับศาสนสถานที่มันเกิดขึ้นมันจึงเห็นแค่เพียงตัวมัสยิดที่มันมีความเก่าแก่หรือว่าตัวสิ่งที่อยู่ในมัสยิดที่มันเป็นของวะกัฟอะแต่ขาดการเล่าเรื่องนะอยากจะถามอาจารย์สุครีว่ามันยากไหมครับกับการรวบรวมเรื่องราวของมัสยิดตนเองเนี่ยของคนที่ทำให้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันมีชีวิตเพื่อที่เป็นต้นแบบให้กับหลายๆที่ที่อาจจะชมรายการอยู่ในขณะนี้จริงๆมันง่ายมากแต่ว่าคนที่ทำเนี่ยต้องเป็นคนในพื้นที่ประวัติศาสตร์มัสยิดของที่นี่นะไว้เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็ทำบอร์ดไว้อย่างดีมีภาพประกอบมีพระมีคือใส่รายละเอียดไว้เยอะทุกที่มาก็จะชี้ว่ามาทำให้หน่อยทำอย่างเนี้ยแต่ผมไปทำเนี่ยก็คือผมต้องไปนั่งอ่านทุกอย่างของท่านท่านต้องรวบรวมหมดตั้งแต่ภาพตั้งแต่ประวัติตั้งแต่ทุกอย่างเลยนะครับของท่านเนี่ยแล้วมาประมวลแล้วก็ผมจะทำให้ดูก่อนแล้วก็ให้ทุกคนในชุมชนอ่านว่าตรงกันไหมก่อนที่ไม่ถูกตีพิมพ์หรือว่าถูกขึ้นทำบอร์ดใหญ่ๆเนี่ยคนในชุมชนควรอ่านก่อนนะครับแล้วก็เถียงให้จบพูดตรงๆเถียงให้จบว่าใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรนะครับไม่ใช่ทำเสร็จแล้วขึ้นบอร์ดเสร็จมีคนมาขีดเราเห็นประจำนะแม้กระทั่งในงานราชการเองเนี่ยพอเวลาทำขนาดเป็นบอร์ดอย่างดีราคาเป็นหมื่นเลยนะครับทำเสร็จปั๊บมีคนเอาปากกามาขีดมีคนเอาตะปูมาขีดนะครับป้ายหลายแห่งที่เราเห็นอยู่ผมเป็นคนเดินดูงานโบราณสถานเนี่ยเห็นเจอหลายแห่งนะครับบางที่เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเลยก็ได้มัสยิดที่แหลมบ้านดาโต้ที่ปัตตานีเนี่ยกรมศิลปากรทำบอร์ด2บอร์ดเขียนประวัติศาสตร์ไม่เหมือนกันนะครับเขียนประวัติศาสตร์ไม่เหมือนกันอันนึงที่บอกอายุประมาณ600ปีการบอกประมาณ200ปีทำด้วยหน่วยงานเดียวกันนะครับอย่างเนี้ยผมว่ามันก็ก่อให้เกิดข้อขัดแย้งนะครับผมมองว่าเรื่องการทำประวัติศาสตร์ชุมชนเนี่ยสำคัญไหมสำคัญมากสัปดาห์ที่แล้วมีรายการมีคลิปอันนึงผมว่าคนที่คงเห็นแล้วนะฮะรายการของกลุ่มอันนึงเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็มาเยี่ยมชุมชนมุสลิมแล้วก็บอกว่าชุมชนมุสลิมเนี่ยมาแฝงตัวอยู่ในกรุงเทพตั้งชุมชนใหญ่โตแล้วอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นพูดเลอะเทอะเลยนะครับผมก็เลยตอบคอมเมนต์นะครับที่มีคนแชร์มาให้ผมอ่ะผมก็เลยบอกว่าถ้าเขารู้จริงๆแล้วเขาจะตกใจนะในฝั่งตะวันออกพระนครพ้นจากวัดสะเกดออกมาเนี่ยชุมชนที่มาอยู่ชุมชนแรกเนี่ยนะครับในป่าไผ่ทุ่งพญาไทเนี่ยเป็นชุมชนมุสลิมปี2330หลังตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้5ปีชุมชนนี้เป็นชุมชนทหารซึ่งรัชกาลที่1โปรดให้มาอยู่นะครับพูดสวยๆคือเป็นบำเหน็จศึกในการที่ไปทำสงครามเก้าทัพชนะก็เลยให้โปรดให้มาตั้งชุมชนใหญ่ที่ป่าไผ่ทุ่งพญาไทสุดคลองนางหงหรือคลองหมาหน้าในตอนนั้นซึ่งมันสองคลองชนกันพอดีตรงนั้นก่อนที่จะมีถนนทุกเส้นในฝั่งตะวันออกของพระนครนะครับเพชรบุรีเจริญกรุงอะไรเดียวนั้นยังไม่มีนะครับเพราะว่าถนนพวกนั้นเนี่ยมาเริ่มทำในสมัยกันที่4แต่ว่าชุมชนมัสยิดเนี่ยมาตั้งสมัยกันที่1นะครับแล้วก็ชุมชนมัสยิดพญาไทที่มีการทำคลิปจะบอกเนี่ยพวกอิสลามเนี่ยมาแฝงตัวอยู่ตามซอยดูมาทำสุเหร่า
คือเขาเนี่ยเอารถเข้ามาในช่วงประมาณสัก 4-5 โมงเย็นมุสลิมในช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่แม่ค้ามุสลิมเนี่ยคุมมีหยาประตั้งของขายเต็มถนนไปหมดเลยเขาแก้บวชใช่ฮะคุณก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมคลิปนี้ครับคือเห็นแล้วแบบผมเนี่ยทั้งโมโหทั้งปวดใจเลยนะนะคือเอาคนนอกพื้นที่นะมาเล่าเรื่องคนในพื้นที่ถ้าเขารู้เรื่องจริงก็จะช็อกกันนั่นอีกสุราพญาไทยมีอายุอย่างน้อยสุด150ปีนะครับอย่างน้อยสุด at least 150ปีมีมาก่อนถนนเพชรบุรีจะพูดกันแรงๆคือมีมาก่อนวังพญาไทยด้วยซ้ำไปนะครับก็คือเขาตั้งชุมชนมาก่อนเป็นชุมชนเกษตรมาก่อนก่อนที่ถนนจะมาก่อนที่คลองประแจจีนจะมาก่อนอะไรจะมานะครับแต่ว่าหลายคนที่มาวิพากษ์เรื่องวิถีมุสลิมบางกอกเนี่ยเป็นคนนอกพื้นที่เป็นคนไม่รู้มุสลิมเป็นใครนะครับมีหน้าประวัติศาสตร์ร่วมกับประเทศชาติมาอย่างไรคนในป่าไผ่ทุ่งพญาไทมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เป็นชุมชนบ้านครัวนะครับผมได้บอกได้1ตารางกิโลเมตรจากตรงนั้นไปมีที่มัสยิดมีมัสยิดและที่ละหมาดนะครับ1ตารางกิโลเมตรฮะไม่ต่ำกว่า10แห่งอาจจะ20แห่งด้วยซ้ำไปมันหมายถึงอะไรฮะมันหมายถึงสะพานหัวช้างหมายถึงพารากอนหมายถึงมาบุญคลองหมายถึงใช่ไหมเยอะแยะไปหมดเลยมีมัสยิดเนี่ยเป็น10แห่งแล้วบ้านครัวก็3แห่งแล้วชุมชนจารุรัตน์พญาไทมหานาคป่ะใช่มั้ยฮะแค่มัสยิดอย่างเดียวก็เป็น10แห่งแล้วที่ละหมาดอีกเป็น10แห่งนะครับนี่พอเวลาเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วก็คนไกลๆที่ดูแล้วก็ฟังที่เวลาเขาพูดเนี่ยภาษามันเสี่ยมนะถ้าเราฟังในภาษามันเสี่ยมเสี่ยมให้ดูเป็นอื่นดูสิแต่งตัวเป็นคนต่างชาติเลยไม่ใช่คนไทยเลยแล้วคนไทยได้ยังไงอะครับนะครับเขาคิดว่าคนไทยแต่หน้าตาต้องเป็นอย่างอื่นนะต้องตาต้องดูฝรั่งหรืออาจจะเป็นดูขาวๆแต่จริงเปล่าเลยคนไทยแท้ๆเนี่ยหน้าลอยๆอย่างผมเนี่ยแหละครับนะตระกูลผมก็อยู่กับกรุงเทพที่มาตั้งแต่มีกรุงเทพหรือก่อนมีกรุงเทพจะซ้ำไปกรุงเทพทั่วผมก็คนกระดีขาวนะทำไมต้องศรีวิทยานะครับอย่างเนี้ยผมว่าเรื่องเป็นเรื่องที่บางทีก็ใกล้ตัวนะฮะผมเคยบ่นเรื่องนี้ไปกับองค์กรที่รับผิดชอบนะไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะเดี๋ยวก็กระทบกระจิกกันเองนะครับเพราะว่าเรื่องอย่างเงี้ยผมมองว่าไม่ต้องให้เขาถามแล้วคอยมาตอบแต่ผมมองว่าเรื่องเนี้ยนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยทำเอกสารแนะนำตัวเรานะครับทำแสนชิ้นเลยฮะทำแสนชุดแจกไปทุกมัสยิดใครอยากรู้ให้เขาอ่านเลยนะครับเราเป็นใครมีความเชื่ออย่างไรมีวิถีชีวิตอย่างไรประวัติศาสตร์พื้นที่ของเราในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีกันมานานนานก่อนมีกรุงรัตนโกสินทร์นานก่อนที่จะมีใช่ไหมกรุงเทพมหานครนะครับผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องตรงไปตรงมานะเป็นเรื่องจริงที่เราไม่ได้อายที่จะคุยนะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับเดี๋ยวจะหาว่าแหมใช่ไหมที่โอนะพูดไปพูดมาปรากฏด้านนั้นถนนแถวหน้ารามคำแหงเนี่ยใช่ไหมฮะทุกตารางนิ้วเป็นที่มุสลิมมาก่อนไปดูในฉนดได้ตั้งแต่คลองตันยาวออกไปเลยใช่ไหมฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำได้ทำง่ายด้วยแต่ต้องเริ่มจากคนในชุมชนนะครับทำเอามาก่อนแล้วก็ถ้าจะเอาสวยยังไงก็หาคนอัพเดทดีในชุมชนท่านถ้าไม่มีก็ได้ผมช่วยได้ครับผมนะร้อยประวัติศาสตร์ได้คือต้องความอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลามีประวัติศาสตร์ชุมชนมาเนี่ยมันต้องร้อยกว่าประวัติศาสตร์กรุงเทพร้อยกว่าประวัติศาสตร์ชาติใช่ไหมฮะมันต้องอิงข้อมูลได้ครับผมเข้าใจความน่าเชื่อถือมันเนี่ยมันมีจดหมายเหตุมันมีเอกสารอะไรเยอะแยะเลยอย่างพญาไทเนี่ยครับหลักฐานอันหนึ่งที่ผมเชื่อก็คือว่ามีตะเกียงพระราชทานด้วยนะฮะปี2453มีตะเกียงพระราชทานด้วยแต่ว่าเขาเก็บไว้เพิ่งจะมาติดนี่เองตอนที่ซ่อมสุเหร่านะครับครับผมครับก็จากเรื่องราวประวัติของมัสยิดอันอิสติกอมะหรือว่ามัสยิดอาจารย์เซงเนี่ยทำให้เรามีประเด็นชวนคิดเนี่ยอย่างน้อยก็เรื่องของการรวบรวมนะเรื่องของชุมชนเราแน่นอนพอมีชุมชนแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติจะต้องมีศูนย์รวมจิตใจก็คือมัสยิดผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ชุมชนมุสลิมก็จะเป็นอย่างนี้และอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เนี่ยมันมีคนที่เขาตั้งธงแล้วว่ามุสลิมเนี่ยจะมากินรั่วประเทศไทยจะมาไล่คนในชาติไปเนี่ยคือพอเขาตั้งธงแบบนั้นสมมติฐานที่เขาไปเห็นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่มันบิดเบือนไปหมดใส่แว่นอย่างนั้นมาเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยเบลอไปหมดเลยครับใช่ครับฉะนั้นเราคงไม่ไปห่วงคนที่เขาเสี่ยมหรอกครับเพียงแต่ว่าห่วงคนที่ไม่รู้แล้วก็เอาข้อมูลชุดที่เป็นข้อมูลโกหกแบบนั้นเนี่ยไปพูดหรือว่ามาคติต่อพี่น้องมุสลิมเราแต่ว่าการทำสิ่งที่อาจารย์สุกรีได้ตั้งต้นทำแล้วก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวน่าสนใจมากอย่างที่มัสยิดอาจารย์เซงเนี่ยหลายที่ควรจะทำให้ความรู้กับพวกคนอย่างน้อยสิ่งที่มันถูกต้องมันก็จะได้ไล่สิ่งที่มันบิดเบือนไปได้นะจ๊ะนะผมยินดีไปที่ปรึกษาทุกที่เลยครับประกาศไว้ดังๆเลยตรงนี้เลยนะฮะที่มีรากทุกที่มีตัวตนที่น่าภาคภูมิใจทุกที่แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยท่านต้องรวบรวมข้อมูลท่านก่อนนะฮะผมไม่รู้หรอกว่าทุกที่มีรายละเอียดอย่างไรนะผมรู้แต่ว่าตรงเนี้ยสุเหร่าวัดตึกนะครับสุเหร่าวัดตึกแล้วก็
ครั้งหนึ่งเรียกว่าหออาจารย์แบบอพอลโลใช่ไหมพอยุคนั้นเนี่ยอย่างนี้คิดที่บ้านคุณกฤตนะเราเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับแต่ว่าข้อมูลที่มันจะร้อยประวัติศาสตร์นี่นะครับหรือว่าข้อมูลในทางลึกเนี่ยท่านต้องเก็บข้อมูลในชุมชนท่านก่อนครับนะครับเขียนข้อมูลในเบื้องต้นท่านก่อนแล้วก็มาร้อยกันว่าชุมชนพวกนี้แผ่มาเมื่อไหร่หลักฐานมันมีครับมันมีการขยายตัวไปตามแนวคลองแสนแสบนะครับการตั้งชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาการตั้งชุมชนริมทางรถไฟของกลุ่มสายพวกฮานาฟีกับพวกลูกหลานอินเดียปากีเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันมีสตอรี่นะครับคนพวกนี้มาอย่างไรตั้งชุมชนอย่างไรเติบโตอย่างไรนะครับไม่ได้แอบมาอยู่นะอยู่มานานด้วยนะครับครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงซะก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับอาจารย์สุกรีสเลมและผมกฤตปู่ทองในรายการประเด็นชวนคิดนะครับวันนี้เราต้อง2คนลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับครับผมوالله أكبر في السماء تتعالى